หน้าที่มรณะกลุ่มคุณป้าสิคนถ่ายคลิปเต้นกลางสันเขื่อนตอนแรกก็ได้คอนเทนต์แต่สุดท้ายกลายเป็นจบชีวิต เรียกได้ว่าเป็นอีกเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเอามากๆเมื่อเว็บวีโบของประเทศจีนได้มีรายงานว่าวันที่9สิงหาคม2566ที่ผ่านมาได้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณป้าวัยเกษียณชาวจีนกลุ่มหนึ่งไปเที่ยวสารเคื่อนยูหลินเมืองยาอันมณฑลทเสฉวนซึ่งจุดดังกล่าวเป็นสถานที่ท่ททองเที่ยวชื่อดังรูปทรงเกล็ดปลาผู้คนมักมาเช็คอินที่นี่ถ่ายคลิปสวยๆลงโซเชียลมากมาย ปกติกลุ่มคุณป้าเหล่านี้เป็นคนในพื้นที่อยู่แล้วพวกเขามักนัดรวมตัวกันทำกิจกรรมเต้นหรือมักจะทำกิจกรรมกันอยู่บ่อยครั้งวันเกิดเหตุแก๊งคุณป้ามีกันทั้งหมด11คนนัดรวมตัวกันมาท่องเที่ยวนะักเขื่อนแห่งนี้โดยลงไปเที่ยวตรงจุดน้ำล้นเพื่อทำคอนเทนต์ที่พวกเขานัดแนะกันมาทั้งบกไม้บกมือผ้พาพันคอและท่วงท่าต่างๆเพื่อให้ได้ภาพสวยที่งามลงโซเชียลมีเดียโดยไม่คาดฝันว่าจะเกิดศกนตรกรรมขึ้นในเพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้น เพราะในขณะที่แกงของคุณป้ากำลังถ่ายวิดีโออย่างมีความสุขอยู่อน้ำในแม่น้ำหลงซีทางต้นเขื่อนก็สูงขึ้นก่อนที่มวลน,น้ำจะทะลักเข้ามาในเขื่อนอย่างรวดเร็วพัดทั้งหมดจมหายไปด้วยกระแสน้ำที่เชี่ยวและแรงทำให้ผู้อื่นที่อยู่รอบนอกยากที่จะให้ความช่วยเหลือจนกระทั่งงอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงและให้การช่วยเหลือทันทีพบว่าผู้ประสบภัยทั้ง11รายเสียชีวิต7รายและได้รับการช่วยเหลืออีก4รายแต่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งแพทย์กำลังเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด หก่อนเกิดเหตุหนึ่งชั่วโมงมีการเตือนน้ำล้นและช่วงนั้นมีฝนตกหนักมากประมาณ30นาที 2. มีคนเตือนกลุ่มดังกล่าวแล้วอย่าปีนลงไปและมีการส่งเสียงเรียกให้ขึ้นมาก่อนจะมีมวลน,น้ำก้อนใหญ่ 3. เขื่อนเป็นเขื่อนที่สร้างยังไม่เสร็จเพิ่งสร้างได้สองปีมีบางจุดเปิดให้ท่องเที่ยวและมีบางจุดห้ามลงจะมีป้ายเตือนและเทปขาวแดง 4. ประเด็นคือขนองประมาทเจ้าหน้าที่อ้างว่าทางลงไปจุดนั้นมีป้ายเตือนและเทปขาวแดงกั้นห้ามลงไปเพราะเขื่อนยังสร้างไม่เสร็จ